นี่ต้องให้ท่านมหาอำนาจบรรยายว่าภาพนี้เหมาะกับพระมหาอำนาจใช่ไหมคะภาพนี้เพื่อจะได้ตอบถามได้ยังถามก่อนว่าพิจารณาอย่างไรครับอ๋อถามเรื่องการพิจารณาเรื่องการพิจารณาเจริญพรญาติโยมที่สวยๆงามๆไม่ถามนะแต่เมื่อกี้สวยๆงามๆอาตมาก็ได้บูชาพระเจ้าไปแล้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาโยมทำหรือยังทำแล้วทำแล้วเนาะเออเราไม่ได้เป็นเจ้าของซะหน่อยคิดยังไงโยมเราทำมาไหมเนี่ยจักขุประสาทเราทำมาเองเนาะสิ่งที่เราเห็นน่ะได้ด้วยบุญของเราดังนั้นสิ่งที่เห็นทั้งหมดอย่าเพิ่งให้กิเลสมันเกิดเราก็น้อมบูชาพระเจ้าไปก่อนดักโลภะผู้รับคือใครล่ะพระพุทธเจ้าโทสะเกิดขึ้นได้ไหมโยมโอ้ยถวายผู้ที่สูงสุดอ่ะเป็นศาสดาเอกของโลกโลภะก็ถูกกำจัดโทสะก็ถูกกำจัดทุกครั้งที่บูชาแล้วที่ผ่านไปที่ผ่านมา 60-70 ปีเนี่ยโยมทิ้งไปเท่าไหร่แล้วน่ะบุญน่ะทิ้งไปเยอะไหมทิ้งไปเยอะเลยเนี่ยจนเป็นอย่างภาพนี้แล้วสลดสลดไหมให้คิดตอนนี้ที่ผ่านมาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้อายุมากแล้วไม่เหลือเวลาแล้วนะไม่เหลือเวลาอีกแล้วถ้าเกิดไม่รีบใคร่ควรไม่รีบประพฤติปฏิบัติเราจะไม่มีโอกาสนะเห็นผลหรือยังถ้าเกิดโลภะโทสะโมหะยังไม่หมดหรือยังไม่น้อยลงเห็นผลหรือยังเราเห็นผลไหมโยมถ้าโลภะมากๆเป็นไงผลเป็นไงโยมโทสะมากๆผลเป็นไงโมหะมากๆผลเป็นไงรู้ยังปัจจุบันนี้ยังให้เกิดอยู่หรือเปล่ายังเกิดอยู่ไหมถีนมิทายังมีอยู่ไหมเนี่ยให้รู้ว่าอายุหรือชีวิตของเรามันน้อยมากโยมน้อยมากถ้าในพระสูตรท่านบอกว่าเหมือนกับการขีดไม้ลงในน้ำขีดไม้ลงในน้ำน้ำก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำชีวิตของเราแค่นั้นเองโยมถ้าเป็นเทวดาเนี่ยเขาหัวเราะเยาะเราเลยโยมเขาอยู่บนสวรรค์เขาหัวเราะโอ้โหขนาดมนุษย์มีชีวิตแค่นิดหน่อยแค่นี้ยังนั่งประมาทกันอยู่ได้ยังนั่งประมาทกันเหมือนกับน้ำค้างที่อยู่บนยอดหญ้าพอพระอาทิตย์ส่องแสงขึ้นมาก็เหือดแห้งไปชีวิตมนุษย์เหมือนเหลือแค่นั้นจริงๆดังนั้นให้คิดเสมอว่าวันนี้นอนไปหลับไปพรุ่งนี้อาจไม่ได้ลืมตาขึ้นมาอีกดังนั้นวันนี้ต้องใคร่ควรแล้วตื่นเช้ามาต้องใคร่ควรแล้วจะให้มหากุศลจิตดวงไหนเกิดขึ้นต้องใคร่ควรไว้ก่อนแล้วต้องสมาทานไว้ก่อนแล้วไม่งั้นถ้าไม่มีการวางแผนเลยอ่ะเปิดบริษัทไม่มีการวางแผนเลยเจ๊งยังโยมเจ๊งเลยเล่นไม่วางแผนนะโยมตื่นเช้าขึ้นมาก็วางแผนไว้ก่อนสิจะให้มหากุศลดวงไหนเกิดขึ้นถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆจะทำอย่างไรจะมองคุณหรือมองโทษเลือกได้ทั้งสองอย่างแต่จะมองสิ่งไหนก็ตามให้บุญมันเกิดสิให้บุญมันเกิดเห็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าเห็นสิ่งสวยงามบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่โลภะมันจะเกิดขึ้นเจอหน้าลูกเนี่ยเดี๋ยวโลภะก็เกิดเดี๋ยวโทสะก็เกิด
ทำให้ไม่น้อมบูชาพุทธเจ้าไปก่อนแต่อย่าพูดเสียงดังนะโยมนะเดี๋ยวลูกน้อยใจเรากำลังจะปรุงแต่งจิตไงโยมปรุงแต่งจิตให้มันเลิศให้มันมีคุณภาพเพราะทุกขณะมันก็ดับไปหมดแล้วนี่ไอ้ที่ผ่านมามันก็ดับไปหมดแล้วอะเรายังไม่ทำคุณประโยชน์เลยอะดับไปหมดแล้วเสียหายหรือยังโยมไอ้ที่ดับไปเนี่ยเสียหายไปหมดแล้วดังนั้นปัจจุบันนี้ก็เอาเลยพอให้ทุกครั้งก็เป็นบุญอะป้องกันกิเลสให้บ้านไปให้รถไปบูชาพุทธเจ้าให้สามีไปให้ภรรยาไปเสียดายอีกใช่ไหมโยมเสียดายไปอีกอ้าวรู้ผลมันสิโยมให้ลูกเป็นทานเนี่ยให้ลูกเป็นพุทธบูชาเนี่ยมีผลก็คือต่อไปในอนาคตเราจะออกจากความเป็นบุตรหรือเราจะสละบุตรได้ในชาติที่เป็นพระอริยะเนี่ยให้ภรรยาเป็นทานจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าสัตว์ทั้งปวงนั่นน่ะพระโพธิสัตว์ท่านคิดอย่างนั้นอย่างเราจะได้เป็นใหญ่แห่งสัตว์ทั้งปวงแล้วทุกอย่างจะมีเสียงหมดเลยมีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะมีธรรมารมณ์ให้สีเป็นทานสำเร็จรัศมีให้เสียงเป็นทานสำเร็จเป็นสุรเสียงเพียงดังพรมให้ของหอมเป็นทานเพื่อสำเร็จศีลหอมฟุ้งไปทั้งทวนลมและตามลมถ้าเป็นผู้มีศีลแล้วเยอะแยะอีกมากมายเลยความไม่บวชเดือดร้อนเกิดขึ้นปัสสธิเกิดขึ้นความสุขสมาธิยถาภูตญาณทัสสนะดูดิเกิดจากทานทั้งนั้นเลยถ้าทานไม่แข็งแรงจะไปเจริญอะไรได้ศีลก็เจริญไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงวิปัสสนาถ้าเรามองข้ามอย่างนี้โอ้โหสิ่งเยอะแยะมากมายเลยในห้องนี้เจตนาที่เป็นมหากุศลเกิดขึ้นเยอะไหมโยมน้อมบูชาพระเจ้าเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยในห้องนี้นะยังไม่พูดถึงสถานการณ์อื่นเลยเฉพาะในห้องเนี้ยมหากุศลที่เป็นเจตนาที่เป็นกุศลบางคนก็กำลังให้ทานอยู่บางคนก็รักษาศีลอยู่บางคนเจริญภาวนาอยู่ทุกอย่างเป็นมหากุศลหมดก็บูชาพระพุทธเจ้ารวมทั้งของเราก็บูชาพระเจ้าเจตนาเป็นปรมัตถ์หรือยังโยมเป็นอย่างนี้เราก็ไม่หลงแล้วรูปเราก็ไม่หลงบัญญัติเราก็ไม่หลงเจตนาที่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นนามเราก็ไม่หลงทั้งรูปทั้งนามเรารู้หมดเลยแล้วรู้ด้วยควรทำยังไงควรให้มันเจริญขึ้นยังไงอย่างนี้ก็ไม่เป็นคนแก่ที่ไร้ประโยชน์แล้วเนาะค่ะขอไปที่หัวข้อต่อไปของมุมมองในเรื่องนี้มีบุคคลที่เขาจัดอันดับความรวยที่สุดไว้อยู่ประมาณ25ท่านเงินนี้ทำให้เรามีความสุขจริงหรือเปล่าบุคคลเหล่านี้คือเศรษฐีที่ติดอันดับเราจะวางทีท่าอย่างไรในทรัพย์สินต่างๆที่เราได้ยินได้รู้ได้เห็นข่าวของบุคคลเหล่านั้นเราจะวางทีท่าอย่างไรกับทรัพย์ที่เรามีอยู่เพื่อให้เป็นไปในการเจริญกุศลคุณงามความดีในแง่มุมที่ตั้งไว้คือสิกขาสามนั่นเองเจ้าค่ะขอกราบอาราธนาเจ้าค่ะหมายความว่ายังไงตั้งท่าทีกับทรัพย์คนอื่นหรือตั้งท่าทีกับทรัพย์คือในกรณีที่เราได้เห็นบุคคลที่ร่ำรวยอย่างเนี้ยค่ะเป็นข่าวเนี่ยใจของเราหลายคนหลายท่านก็เป็นไปในแต่ละประเด็นในแต่ละมุมมองทำยังไงเราจะถึงดำเนินจิตใจของเราเนี่ยให้เป็นกุศลประเด็นหนึ่ง
ประเด็นที่สองเราจะหันกลับมามองทรัพย์ของเราอย่างไรในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลทรัพย์ผู้รักษาทรัพย์ผู้ใช้ทรัพย์เพื่อให้เป็นไปในกุศลคุณงามความดีตรงนี้ที่เขาได้มีทรัพย์มากนะมีทรัพย์มากมีบริวารมากเนี่ยยอมก็รู้นะว่าทรัพย์เนี่ยมันมาจากความไม่โลภคืออทินนาทานใช่ไหมคือการคนให้เขาทำลายความโลภพอทำลายความโลภแล้วเนี่ยอโลภะมันเด่นนั้นเขตของการมีทรัพย์คือความไม่โลภใครตัดความโลภได้ก็มีทรัพย์มากทรัพย์เนี่ยมันไม่ใช่ไอบุญที่จะทำให้ได้ทรัพย์เนี่ยมันมาจากเจตนาอยู่เจตนาที่จะสละเจตนาที่จะให้สังเกตดูไหมว่าคนทำธุรกิจอย่างเดียวกันเนี่ยแต่ผลมันต่างกันผลต่างกันตรงนี้ถ้าเรามองด้านสัพพุริสทานก่อนนะก่อนที่จะมองบุคคลเหล่านี้เรามองด้านสัพพุริสทานสัพพุริสทานเนี่ยมี5ข้อทานของสัตบุรุษก่อนแล้วมาเปรียบเทียบจะเห็นชัด 1. การให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในคุณความดีในคุณของพระรัตนตรัยจะทำให้มีทรัพย์มากมีความมั่งคั่งมากแล้วก็เป็นผู้ที่มีงดงามในด้านของรูปร่างก็แปลว่า 1. สรีระก็งดงามผิวพรรณก็งดงามด้วยแล้วก็มีทรัพย์มากด้วยนี่ข้อแรกข้อที่2ให้ทานด้วยความนอบน้อมมีทรัพย์มากบริวารมากและบุตรบริวารก็เชื่อฟังคอยเอาอกเอาใจข้อที่3กาลทานให้ทานเหมาะสมแก่การแก่เวลาเบ็ดเสร็จเนี่ยก็เป็นคนที่มีทรัพย์ตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยตติยวัยคือให้เหมาะสมต่อการประการที่5ให้โดยสละขาดให้โดยไม่ยึดติดก็จะทำให้มีทรัพย์มากมีบริวารมากแต่ก็เป็นผู้ใช้ทรัพย์ได้อย่างสะดวกสบายไม่เหมือนกับคนแค่ได้ทรัพย์มาแค่เป็นแค่ลูกจ้างเฝ้าทรัพย์ไม่กล้าใช้ทรัพย์ไม่ใช่อย่างนั้นประการที่5ก็คือให้ทานแบบไม่กระทบตนและบุคคลอื่นอันนี้ทั้งพูดมาทั้งหมดมีศีลกำกับหมดนะที่จะมาเป็นมนุษย์ได้พระศาสดาอนุญาตไว้สำหรับผู้มีศีลใช่ไหมถ้าไม่มีศีลให้ทานก็รวยได้สัตว์เดรัจฉานก็รวยเยอะแยะพญานาคก็รวยก็เป็นอบายสัตว์แต่การจะมีทรัพย์มากเพราะศีลมีศีลกำกับทานอยู่ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นเมื่อให้ทานด้วยมีศีลทั้ง5ข้อดีด้วยและไม่กระทบตนและบุคคลอื่นทรัพย์นั้นก็ไม่วิบัติไปเพราะน้ำเพราะไฟเพราะลมเพราะแผ่นดินไหวเพราะโจรปล้นเพราะถูกริบรอนเห็นไหมสรุปก็คือว่าเราก็เริ่มเห็นเหตุแล้วเหตุแห่งความร่ำรวยทั้งหลายมันมาจากทานกุศลเหตุแห่งความยากจนทั้งหลายมันมาจากการไม่ให้ถ้ารู้อย่างนี้เอามาดูแล้วมาไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเนี่ยไม่ตื่นเต้นเลยที่ไม่ตื่นเต้นเพราะเอามารู้เหตุของความร่ำรวยและยากจนรู้เหตุและเอามาเนี่ยเคยรู้คนที่ร่ำรวยกว่านี้มาเยอะรวยอย่างสิบท่านเนี่ยถ้าดูแล้วก็ถือว่าเป็นรวยแบบโลกรวยซึ่งไม่ได้มากมายอะไรเลยนะไม่รวยอย่างพระโพธิสัตว์รวยใช่ไหมพระเจ้ามัณฑาตุลาสเนี่ยวันดีคืนดีออกมานอกตบพระหัตถ์3ครั้งเนี่ยฝนเงินฝนทองกหาปณะร่วงมาจากอากาศเต็มไปหมดเลยถ้าอย่างนี้รวยจริงอย่างนี้รวยจริงๆเลยนะต้องยอมรับว่าบุญท่านดีมากๆเลยอย่างนี้เขาเรียกเป็นทานกุศลระดับชั้นกลางๆไม่ใช่ชั้นประณีตแต่ทานกุศลกลางๆก็จริงอยู่แต่กลางๆแบบบกพร่องด้วยนะจะชี้ให้เห็นบางท่านเนี่ยนะรวยจริงอยู่อะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องเครียดอยู่ตลอดเวลาเลยต้องต่อสู้ดิ้นรนตลอดเวลาหยุดไม่ได้เพราะมันเป็นระบบธุรกิจที่ค่อนข้างหมุนอยู่ตลอดเวลาด้วยออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นทรัพย์เป็นบ้านเป็นรถเป็นบริษัทเป็นอะไรต่างๆแล้วก็มีหุ้นส่วนอยู่เยอะแยะไปเสร็จแล้วใจก็ไม่ค่อยดีไม่รู้บริษัทนั้นจะขาดทุนจะเจ๊งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างเกิดภาวะสึนามิอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยต้องคิดดูทีเนี่ยบริษัทเงินทุนบริษัทค้ำประกันอะไรทั้งหลายเจ๊งละเนละนะนู่นแค่ประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีอยู่ปีนึงไหมพอเกิดสึนามิถล่มปึ๊ดเดียวแค่นั้นแหละเล่นยังไงอย่างนี้เป็นต้นนี่มองให้เห็นว่าไม่ได้แข็งแรงเลยนะผลของบุญเนี่ยไม่แข็งแรงถ้าเรามองอย่างนี้
ามายกตัวอย่างอีกนิดนึงยอมจำได้ใช่ไหมว่าลายตาเลย เร็วเหลือเกินคืออย่างนี้นะว่าจะยอมฟังทันไหมไม่รู้ยอมจะฟังหรือจะมองภาพดี ก็คือถ้าเรามองอย่างนี้นะเราก็จะเห็นว่าจะเห็นอะไรจะเห็นว่าตัวผลของบุญเนี่ยตอนที่พระโมคคัลลานะขึ้นไปบนชั้นดาวดึงบุญของเท้าสกะบนเท้าสกะเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองชั้นดาวดึงถามว่าเท้าสกะเนี่ยบุญมั่นคงกว่ามนุษย์หลายล้านเท่าไหมมั่นคงกว่าไหมมั่นคงกว่ามากเลยมีอยู่วันหนึ่งเท้าสกะมาฟังธรรมจากพระเจ้าที่บุพารามนี่แหละทีนี้พระโมคคัลลานะอยู่คนละห้องกับพระเจ้าพบปราสาทของนางวิสาขาเนี่ยเป็นสองชั้นขนาดห้องติดกันกับพระบรมศาสดาเนี่ยนะเทวดามาเฝ้าพระศาสดาพร้อมด้วยบริวารพระเจ้าแสดงธรรมพระโมคคัลลานะไม่ได้ยินพระพุทธเจ้านี้คือมีความพิเศษมากถ้าพระศาสดาปรารถนาจะให้ใครได้ยินก็ได้ยินเอาอะไรอุดหูก็ได้ยินนี่คือความพิเศษของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพระศาสดาบอกว่าไม่ปรารถนาจะให้ได้ยินเนี่ยนะนั่งอยู่ตรงเนี้ยให้ได้ยินแค่หนึ่งคนเนี่ยพูดอย่างนี้ก็ได้ยินแค่คนอย่างนี้นะนั่นคือพระพุทธเจ้านะพระเจ้าจักเป็นเช่นนี้ตอนนั้นพระโมคคัลลานะไม่ได้ยินพระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์นั่นเองมีพุทธประสงค์ไงบอกว่าเทวดาเนี่ยถ้าสกัดเดี๋ยวขึ้นไปบนดาวดึงเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมแล้วรู้แน่นอนพระโมคคัลลานะต้องตามไปถามเท้าสกัดว่าฟังอะไรก็พุทธเจ้าพูดอะไรแล้วพระโมคคัลลานะต้องเตือนแน่อย่างนี้นะแล้วก็เป็นอย่างว่าพอเท้าสกัดฟังธรรมเสร็จก็รีบขึ้นสวรรค์แล้วพอไปบนนั้นก็ลืมเลยใช่ไหมฟังเรื่องอะไรมาก็ลืมเหมือนโยมนี่แหละ พอฟังเสร็จใช่ไหมเอามาถามโยมว่านั่งรถฟังธรรมมาฟังเรื่องอะไรโยมบอกเดี๋ยวนึกก่อนจำไม่ได้ไอ้เนี่ยก็เหมือนเท้าสกัดตอนนั้นนะตอนนั้นตอนเท้าสกัดเท้าสกัดท่านก็ลืมเพราะอะไรรู้ไหมงานสโมสรท่านเยอะคืองานเกี่ยวเพราะว่าบนสวรรค์เนี่ยใครไปลืมเนื้อลืมตัวหมดก็ขนาดอนาถาปิฎกเศรษฐีที่ท่านตายไปเกิดบนชั้นดุสิตท่านบอกโอ้โหตะลึงทรัพย์ของท่านเลยก็ท่านเรียนปลูพรมเลยใช่ไหมบูชาพระรัตนตรัยขนาดนั้นเนี่ยทรัพย์มาหือมาเลยท่านบอกโอ้เดี๋ยวต้องรีบไปเฝ้าพระเจ้าเดี๋ยวจะลืมก่อนต้องรีบมาเฝ้าพระเจ้ารายงานเบ็ดเสร็จว่าตนเองอยู่ชั้นนั้นอะไรต่างๆแล้วกลับขึ้นไปตอนนี้ไม่เคยคิดถึงพวกเราเลยเห็นไหม เพราะพวกเรายังไม่มีคุณสมบัติที่ท่านอยากจะมาเตือนใช่ไหมนี่มันการท้าสกาก็ลืมพระโมคคัลลานะก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปก็ถามท้าวโกสีเมื่อคืนนี้ไปฟังธรรมจากพระบรมศาสดาพระศาสดาแสดงเรื่องอะไรไปถามนี่นะท้าวสกะก็มัวแต่จะสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจแม้กระทั่งคำถามไม่แคบเลยเนาะอยากจะอวดสมบัติของตนเองว่านี่ไงบุญของโยมอวดเวชยันประสาทขนาดใหญ่อวดเหล่านางเทพธิดาทั้งหลายอยู่แต่ละชั้นเนี่ยเท้าสกานี่มีบริวารเฉพาะนางสนมกำนันเนี่ย3โกดครึ่งเฉพาะนางสนมกำนันเนี่ย3โกดครึ่งโกดหนึ่ง10ล้านนั่นแหละคือเตาเพลิงหมดเลยยอมเนี่ยเตาเพลิงพระศาสดาวันนี้เตาไฟชัดๆเลยเนี่ยแต่ละคนแต่ละขันคือ1เตา1เตานะโอ้โหพระโมคคัลลานะเห็นบ่เหมเท้าโกสีประมาทนักอยากกันนั่นเลยจะได้เท้าเธอได้รู้สถิติว่าจริงๆเนี่ยสมบัติที่ว่ามั่นคงไม่ได้มั่นคงอะไรเลยท่านก็เข้าสมาบัติใช้เท้าใช้ปลายนิ้วเท้าสกิดเวชยันประสาทนิดเดียวแผ่นดินไหวโยมแผ่นดินไหวยอดของเวชยันประสาทเนี่ยแทบทิ่มติดพื้นเลยดีนะระบบการก่อสร้างดีได้บุญนะถ้าเป็นประเทศไทยเรียบร้อยไม่ไหวบุญไม่แข็งแรงเวชยันประสาทนี่เพราะบุญท่านดีแต่ว่าตกใจกันทั้งประเทศเลยตกใจแล้วโหยคนกลัวที่สุดคิดถึงใคร
คิดถึงพระรัตนตรัยไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วเนี่ยจะอวดพระเถระหน่อยว่าบุญพระเถระเห็นไหมนะอิทธิปาฏิหาริย์ที่ทรงใช้ที่ท่านใช้เนี่ยเป็นสมบัติของพระเจ้าให้ท่านนะแต่ต้องการใช้ให้รู้ตัวว่ามัวประมาททำไมแค่สมบัติแค่นี้ไม่ได้มีสาระของความงามและความเที่ยงเลยแค่ปลายนิ้วเท้าของพระเถระนิดเดียวสะกิดนิดเดียวก็หวั่นไหวแล้วเนี่ยไหมแค่โลกหวั่นไหวแค่นี้เราก็เห็นเลยว่านี่ไงถ้าระดับพระเถระในสมัยของพุทธกาลเนี่ยแต่สมัยปัจจุบันของเราสมัยแต่ให้รู้ว่าจริงๆสมบัติไม่ถาวรใดๆที่นี่มองให้เห็นความไม่เที่ยงของสมบัติกับวิบัตินั้นมาคู่กันใช่ไหมมันมีสมบัติเดี๋ยวก็เข้าถึงความวิบัติตรงนี้ถ้าถามบอกว่าความรวยเนี่ยมาเพราะบุญนะให้พิจารณาว่ามาเพราะทานกุศลกับศีลถ้าถามว่าทำไมบางคนเนี่ยได้ทรัพย์มาแล้วก็วิบัติเพราะทรัพย์เพราะอะไรสถานภาพของเจ้าของทรัพย์นะบุญก็ค่อยๆล่วงลงฉะนั้นถ้าคนฉลาดก็เติมบุญให้เป็นนี่เขาจะรู้ไหมเพราะเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาไม่รู้เขาไม่ฟังธรรมแต่เขาคิดว่าเขาฉลาดเขาก็ต่อสู้เขาคิดแค่นั้นแต่เขาไม่รู้เหตุในอดีตแต่เขารู้เหตุปัจจุบันไงบางคนไม่รู้เหตุในอดีตแต่เขารู้เหตุปัจจุบันเขาก็ทำปัจจุบันกรรมให้ถูกแต่เขาไม่รู้ด้วยนะว่าในขณะเขาทำเนี่ยเขาทำถูกต้องอย่างไรเหตุของความร่ำรวยมาจากการให้การสละถ้าไม่ให้ไม่สละเนี่ยคนที่สามารถให้สละถ้าคนยิ่งโลภมากๆไม่ยึดมากๆทำผิดมากๆที่สุดจริงก็เจ๊งแต่ถ้าคนสละเป็นแล้วก็เจริญกุศลเป็นที่สุดจริงก็พอกพูนทรัพย์เจตนาที่เป็นไปกับกุศลที่มีการให้การสละก็เพิ่มพูนทรัพย์แต่ทรัพย์ก็เป็นมาเมื่อได้มาแล้วแต่ทรัพย์นั้นไม่เที่ยงนะเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยเราจะเอาทรัพย์นั้นเนี่ยเจริญกุศลต่ออย่างไรให้คิดอย่างนี้ถามว่าเมื่อกี้ไม่คิดถามบอกว่าจะตั้งท่าทีต่อการอยู่กับทรัพย์ด้วยและการมองด้วย1มองแล้วต้องให้ได้ข้อคิดว่าเขามาได้บุญแต่เป็นผลบุญที่ไม่เที่ยงเป็นผลบุญที่มีการเปลี่ยนผันอย่างรวดเร็วนะฉะนั้นหันมาดูทรัพย์เราถึงแม้ไม่เท่าเขาน้อยนิดเนี่ยนะแต่เราก็จะดูแลทรัพย์และในส่วนหนึ่งเราจะต้องสละทรัพย์ในการเจริญกุศลเพื่ออะไรเพื่อเป็นปัจจัยแก่การเดินไปในสังสารวัฏแบบไม่เจ็บปวดและเราจะสละแบบเป็นด้วยสละแบบสัพพุริสทานอย่างเมื่อเช้าที่พูดกันไว้ใช่ไหมให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความนอบน้อมให้ถูกการให้สละขาดให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นก่อนให้ก็ใจดีขณะให้ก็เลื่อมใสหลังจากให้แล้วก็ปลื้มใจที่เป็นไปกับญาณนะกับปัญญาถ้าอย่างนี้ก็มองสถานการณ์ก็ขาดเลยเราจะตอบประเด็นได้ไหมเมื่อสักครู่แล้วก็ปลื้มใจในทรัพย์ของเขาแต่ก็ให้พิจารณาน้อมระลึกว่าเข้ามาด้วยบุญนะคะทรัพย์ที่เรามีวันนี้จะน้อยหรือมากก็เป็นการวัดบุญในอดีตแล้วก็ความวิริยะในปัจจุบันเหมือนกันนะคะก็แล้วภาพเหล่านี้ล่ะคะท่านพระอาจารย์แล้วบุคคลเหล่านี้ล่ะซึ่งเราก็ได้ประสบพบเห็นนะคะเราจะพิจารณายังไงวางใจยังไงแล้วสิ่งเหล่านี้อย่าลืมว่าอาจจะยังไม่พ้นไปจากความเป็นเราในอนาคตในสังสารวัฏค่ะถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นนะคนยากจนภาพอย่างนี้เห็นไหมอารมณ์ก็จะต่างกันเลยในขณะที่เรามองคนมีทรัพย์ความคิดก็อย่างมองคนยากไร้ความคิดก็อย่างยอมลองถามใจตนเองที่ว่ามันฟูขึ้นแล้วแฟบลงไหมถ้าเราฟูขึ้นแล้วแฟบลงเนี่ยพุทธเจ้าบอกวางใจผิดเพราะอันนี้มันวัตถุกามเมื่อเห็นความเจริญของโภคทรัพย์ก็อย่าฟูขึ้นเมื่อเห็นความย่อยยับของโภคทรัพย์ก็อย่าแฟบลงเพราะวัตถุกามมันเป็นอย่างนี้มันเป็นของเก่ามันเป็นมานานแล้วมันเป็นธรรมะคู่กับโลกมีทรัพย์แล้วก็เสียทรัพย์มีลาภมันเป็นของคู่กับกระแสชีวิตทุกชีวิตเขาเรียกว่าตรงนี้ตั้งหลักให้ได้ตั้งหลักให้ได้แล้วก็มองให้เรากำลังเห็นผลของกรรมเมื่อสักครู่เราเห็นผลของกุศลกรรมของทานกุศลศีลกุศลให้ผลก็เลิงล่าดีใจตอนนี้เราเห็นผลของอกุศลกรรมใช่ไหมความยากไร้ยังไง
เพราะการไม่ให้เพราะการไม่สละเพราะการไม่รักษาศีลเป็นต้นทำให้ตนเองต้องเกิดมาตระกูลต่ำเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ด้อยทรัพย์พอเราเห็นอย่างนี้ก็คิดถึงกรรมทั้งสองกลุ่มสอนอะไรเราท่านทั้งหลายสอนเราว่านี่ไงตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเราเคยเป็นแล้วเราจะต้องไปเป็นนะถ้ามันไม่พ้นจากสังสารวัฏพระเจ้าบอกว่าถ้าเจริญทานกุศลนะยกตัวอย่างนะถ้าเจริญทานกุศลนะปรารถนาคฤหบดีมหาศาลกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลปรารถนาจาตุมหาราชิกาเตาติงสายามาดุสิตานิมานรตีก็สละทานกุศลรักษาศีลไปตั้งจิตปรารถนาอย่างนี้เบ็ดเสร็จนะถ้าเจตนาที่เป็นไปกับกุศลนั้นให้ผลก็ไปได้ฐานะนั้นจริงๆแต่พอได้เบ็ดเสร็จนั้นพอสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีกหมายความว่ากลับมาเกิดเป็นสัตว์นรกอีกกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกกลับมาเกิดเป็นเปรตอีกเป็นอสุรกายอีกเป็นมนุษย์อีกอย่าเป็นต้นมันก็ออกจากสังสารวัฏไม่ได้เห็นไหมมันวนกลับเนี้ยอันนี้เรียกตั้งไม่สุดเอาไม่แล้วต้องมาเรียนใหม่ต้องมาเหนื่อยใหม่ต้องมาผ่าตัดใหม่ต้องมาถูกเจาะใหม่ถูกทิ่มถูกแทงใหม่แล้วบางคราวก็ต้องมายากจนใหม่เห็นไหมเราจะมองเห็นว่าเนี่ยบอกว่าการให้แล้วมีศีลด้วยก็เป็นเหตุแห่งการมีทรัพย์ถ้าไม่ให้ไม่มีศีลก็เป็นเหตุแห่งการด้อยทรัพย์ยิ่งถ้าไม่มีศีลเอาซะเลยนี่ก็ลงอบายภูมิไปเงี้ยกรรมมันก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ทั้งหมดถ้าเราเห็นถามว่าสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราเคยเป็นและจะไปเป็นถ้าเรารู้อย่างนี้จะสะเทือนใจสิ่งที่เราเห็นนี่นะสิ่งที่เราเคยเป็นแล้วจะไปเป็นอีกถ้ายังไม่พ้นจากวัฏทุกข์ถ้าไปถ้าเรามองทั้งสองมุมนะว่าไปมีทรัพย์ก็ทุกข์ถ้ามองอย่างนี้นะสมมติมองอย่างนี้จริงๆนะไปด้อยทรัพย์ก็ทุกข์เพราะชีวิตมันเป็นไปกับการดิ้นรนต่อสู้ต้องกระเสือกกระสนชีวิตอย่างนี้พระศาสดาก็เลยตั้งให้ตั้งอัธยาศัยว่าให้เจริญทานศีลภาวนาเพื่อเป็นปัจจัยกับการสิ้นจากวัฏทุกข์เสียจะได้ไม่ต้องกลับมาเป็นอย่างนี้อีกก็คือเจริญทานกุศลศีลกุศลเพื่อเป็นปัจจัยแก่สมถาวิปัสสนาประดับตกแต่งจิตให้มั่นแล้วเอาเป็นฐานแก่การเดินศีลสมาธิปัญญานั่นแหละในการที่จะออกจากวัฏทุกข์เสียจะได้ไม่กลับมาเจ็บปวดทั้งมีทรัพย์และด้อยทรัพย์พระอาจารย์เจ้าคะอยากจะขออนุญาตถามตามคำถามที่มีนักศึกษาส่งมาค่ะคือว่าในกรณีแรกที่เราดูก็คือภาพของความมั่งคั่งในประเด็นที่สองเราก็มาเจอภาพของตรงกันข้ามคือความยากจนการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มั่งคั่งเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ยากจนเนี่ยค่ะพระอาจารย์ก็กรุณาบอกเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเคยเป็นแล้วเรากลับไปเป็นอีกเราจะรักษาชีวิตของเราหรือว่าใช้ชีวิตของเราในกุศลคุณงามความดีอย่างไรล่ะเพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่มีความพอเหมาะพอควรแก่ทรัพย์ในสังสารวัฏที่จะเป็นจะได้ไม่ลำบากมากนักในการที่เราจะเดินอยู่บนเส้นทางของความเป็นมนุษย์เจ้าค่ะแต่ตรงนี้ต้องถามตรงนี้ที่นั่งกันตรงนี้หน่อยนะว่าใครคิดอยากกลับมาในเจริญกุศลไปเป็นคนรวยเบ็ดเสร็จแล้วตายไปแล้วกลับมาเป็นอย่างนี้อีกหรือไปเป็นเทวดาชั้นจาตุมก็กลับมาอย่างนี้อีกไปเป็นเทวดาหมดฤทธิ์สิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์หมดฤทธิ์สิ้นความเป็นใหญ่กลับมาอีกคำว่ากลับมาอีกไปลงแต่ใบภูมิก็ได้นะแล้วแต่ใครนี่นะหรือไปเป็นเทวดาจาตุมมหาราชิกาเตาติงสายามาดุสิตานิมานรดีปรณีวิสวัสวดีบางกลุ่มไม่ถึงพรหมเลยนะได้สมาบัติได้ฌานเนี่ยแต่ในส่วนจริงก็ไปไม่สุดยอดที่กลับมาเพื่อเป็นอย่างนี้อีกใครต้องการแบบนี้ไหมไม่ต้องการเลยเอาที่นั่งอยู่เนี้ยหรือยังไม่ได้คิดอะไรเลยไปเรื่อยๆก่อนฮะต้องไงอ๋อเอายังไม่ทุกพอใครต้องอยากลองก็มีอยู่ใช่ไหมบางคนก็ไม่ใช่อยากจะคิดอยากจะไปพ้นทุกข์จริงๆใช่ไหมพอคิดว่าชีวิตมันยังน่าต่อสู้อยู่แล้วนอกนั้นที่เฉยๆคิดยังไงฮะอยากจะกลับมาเป็นอย่างนี้อีกไหมคำว่าในพุทธพจน์ที่ท่านบอกว่าพอสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยคำว่าอย่างนี้หมายความว่ากลับมาเป็นสัตว์นรกอีกกลับมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีก
กลับมาเกิดเป็นเปรตอีกอสุรกายอีกหรือมนุษย์บ้าใบ้บอดหนวกยากจนเป็นต้นอย่างนี้อีกแล้วบางคราวก็เป็นเศรษฐีอีกพอไปทำกุศลพอทำชั่วก็ลงอบายนี่นะพอทำดีก็ขึ้นไปความเป็นใหญ่สักพักหนึ่งหมดสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็ตกมาอีกต้องการหมุนอยู่ในวัฏฏะอย่างนี้ไหมถ้าตรงนี้นี่แหละพระศาสดาจึงบอกช่องทางบอกว่าเพราะเจริญทานเจริญศีลไม่เป็นเครื่องประดับตกแต่งจิตเพื่อเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ได้จริงพระศาสดาก็เลยบอกแนวทางประการที่8นะในทานุปฏิสูตรบอกว่าจิตตังจิตตังจิตตารังกาลังจิตตาบริขาลังบอกว่าให้เจริญทานกุศลศีลกุศลเพื่อประดับตกแต่งจิตให้เป็นอลังการะให้เป็นอลังการะประดับตกแต่งจิตทำยังไงก็คือว่าเจริญทานขับเน้นทานกุศลเข้าสู่ศีลเพราะทานเป็นการสละเป็นการให้เมื่อให้ได้แล้วเบ็ดเสร็จก็เริ่มเดินศีลการเดินศีลไม่ใช่เดินอย่างที่เราเข้าใจกันเลยนะเรานึกว่ารักษาศีลกับสมาทานก็สมาทานอยู่แค่นั้นใช่ไหมไม่ใช่เลยต้องสามารถเพราะทานเป็นมหาเพราะศีลเป็นมหาทานยอมต้องให้อ่ะทานกุศลคือการให้คือการสละใช่ไหมแต่พระศีลกุศลก็คือให้เหมือนกันให้ชีวิตนี่เป็นข้อแรกเลยให้ชีวิตให้การไม่เบียดเบียนไม่ใช่ให้หนึ่งชีวิตนะให้ทุกชีวิตการที่ยอมจะให้ชีวิตคนได้ทุกชีวิตเนี่ยต้องมาจากการตรึกการน้อมไหมต้องมีเจตนาที่มาจากการตรึกการน้อมจริงๆที่จะให้จริงๆไม่ใช่อยู่ๆรักษาศีลแต่ก็เฉยเฉยมึนๆไม่ใช่เลยมันเกี่ยวกับการตั้งเจตนาที่จะให้ชีวิตเขาได้จริงๆแล้วจิตนั้นต้องออกไปที่บุคคลนั้นจริงๆและไปให้การไม่เบียดเบียนให้ชีวิตเขาจริงๆให้ความปลอดภัยเขาจริงๆนี่ก็เรียกศีลข้อแรกมันเดินได้โดยการที่เอาชีวิตทุกชีวิตที่เราสามารถน้อมจิตได้เอามาเป็นอารมณ์เพื่อไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเขายอมทำแบบนี้จริงไหมศีลข้อแรกอ่ะอย่างนี้เขาเรียกให้ทำแบบนี้ไหมงั้นเรานึกถึงใครเนี่ยเรานึกให้ชีวิตเขาหรือไหมให้ชีวิตให้ความปลอดภัยเขาจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลข้อที่1มันถึงจะเดินได้ด้วยการให้แบบนี้เขาเรียกสละนั่นเองอย่างที่ท่านมหาอำนาจรัตโนท่านใช้คำว่าถวายเป็นพุทธบูชาเห็นไหมเป็นทานก็ได้เป็นศีลก็ได้นั่นเองพอเข้าสู่เป็นทานแล้วพัฒนาสู่ศีลก็ให้ชีวิตเลยถามว่าเมื่อเราให้ชีวิตตอนนั้นจิตเรามีศีลไหมมีเจตนาศีลมีเจตสิกศีลใช่ไหมเมื่อมีกุศลศีลเกิดขึ้นกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมะไหมเป็นกุศลธรรมไหมถ้าเราจะทำธรรมะบูชาเราก็ทำยังไงดีน้อมกุศลธรรมถวายเป็นพุทธบูชาได้ไหมเห็นไหมเราก็ยังทำได้เห็นไหมตั้งหลายชั้นในรายละเอียดมันเยอะไงแล้วข้อที่สองเราให้ได้ไหมทรัพย์ของใครก็จงเป็นของท่านผู้นั้นขอให้ท่านผู้นั้นอยู่กับทรัพย์เหล่านั้นด้วยความอยู่รอดปลอดภัยเราจะไม่คิดเบียดเบียนทรัพย์ของใครนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เขามีความสุขกับทรัพย์สมบัตินั้นเถิดเราให้ทุกคนอยู่กับทรัพย์ของเขาเราไม่คิดแม้จะเบียดเบียนทรัพย์ของเขานี่ถือว่าให้ศีลข้อที่สองดำเนินไปแล้วตรงนี้เป็นเหตุถึงความร่ำรวยเป็นเหตุถึงความไม่บกพร่องกับทรัพย์ก็เราไม่ได้ให้แบบนี้ยังไงทรัพย์มันถึงไม่ค่อยอยากอยู่กับเราใช่ไหมใครเห็นก็อยากจะได้ทรัพย์เราเรื่อยเลยอยากจะแข่งขันกับเราเรื่อยเลยใช่ไหมถ้าคนเจริญอย่างนี้เบียดเสร็จมีใครเห็นมีคนอยากจะช่วยนะโอ้โหเห็นท่านคนนี้เราอยากช่วยจริงๆเพราะจิตที่น้อมให้เขามาตลอดเนี่ยแล้วก็ไล่ไปตามลำดับทุกข้อในรายละเอียดให้ความไม่แตกแยกในคู่ครองเขาคู่ครองของใครก็จงเป็นของผู้นั้นจงอยู่กันด้วยความผาสุกเราจะไม่คิดพลาดคู่ครองทุกคู่ครองในโลกใบนี้เราจะไม่คิดพลาดของใครเลยนี่คิดอย่างเงี้ยมหาศาลไหมอย่างนี้เขาเรียกมหาทานแล้วเราจะให้คำสัตย์คำจริงไม่พูดเท็จเราจะให้คำไม่แตกแยกให้สมัครคำสมัครสมานสามัคคีเราจะให้คำวาจาอ่อนหวานและไพเราะเราจะให้สิ่งคำพูดที่เป็นประโยชน์เป็นสาระให้เป็นคำสอนเราจะให้ความไม่ประมาทมัวเมาศีล5มันเดินอย่างนี้โยมมันเดินจากจิตที่คิดจะให้แล้วจริงๆชีวิตจริงเดินแบบนี้มั้ยอย่างนี้เขาเรียกพัฒนาศีลเมื่อพัฒนาอย่างนี้จิตเริ่มถูกประดับหรือยังเริ่มถูกตกแต่งหรือยังเริ่มเป็นอลังการะหรือยังเริ่มงดงามหรือยังต่อไปก็จะตั้งต่อไปปราโมทย์มันจะเกิดง่ายพอปราโมทย์เกิดก็เกิดความเกิดปีติ
คยรักษาศีลให้ทานรักษาศีลแล้วปีติเกิดไหมที่เป็นไปกับญาณนะเป็นไปกับปัญญาแล้วเคยเกิดความสงบไหมคิดทีไรแล้วสมาธิตั้งได้ไหมนั่นแหละก็จะเป็นฐานของสมถะหรือวิปัสสนาเป็นต้นได้นี่เป็นอย่างนี้